มาเดินชมเมืองอรัญญประเทศกันหน่อยครับนี่ศาลพระสยามเทวาธิราชนะครับหอนาฬิกาประจำเมืองขณะนี้เวลา 17:23 ครับ22 นาทีช่วงนี้กำลังจะมีงานนะครับงานประจำปีเจ้าพ่อเจ้าแม่เขาน้อย 7-13 ธันวาคมนะครับมีโอกาสมาเที่ยวได้ในเขตใจกลางเมืองก็เป็นตึกเตี้ยๆแบบนี้ครับถังน้ำเคยท่วมตอนนี้คงเป็นใจกลางเมืองนายกรัฐมนตรีเดินทางที่คลินิกนี้ดูท่าทางคนนิยมครับคนเยอะมากบริเวณใกล้ๆกันนะครับคลินิกนี้ก็มีคนเข้ากันเยอะมากๆเลยครับที่แสดงว่าแถวนี้น้ำเคยท่วมหนักนี่ก็ใจกลางเมืองครับมีอเมซอนด้วยแสดงว่าแถวนี้ไม่ธรรมดาบ้านไม้เตี้ยๆยังมีให้เห็นอยู่ทั่วไปนะครับในอรัญญประเทศอันนี้คงจะต่างกับปอยเป็ดเลยครับเทศบาลอรัญญประเทศครับใหญ่มากมีสภาพโดยรอบครับของตลาดเทศบาลอรัญญประเทศถนนบำรุงราษฎร์นี่ครับตลาดเทศบาลอรัญญประเทศนี่ก็ยังอยู่ในเมืองนะครับแต่ว่าไม่ได้เป็นใจกลางเมืองเท่านั้นเองอยู่เงียบๆครับนี่ครับกำลังเดินคงใช้เวลาประมาณ15 นาทีถึงโรงแรมที่พักครับมืดๆซะด้วยยังคงเดินอยู่ครับถึงปากซอยแล้วครับถึงที่พักแล้วครับมีทางรถไฟเสียด้วยนี่ครับลาวิลล่าบูติกโฮเทลถึงแล้วครับห้องพักสวยซะด้วยเดินเที่ยวเมืองอรัญญประเทศก็จบเพียงเท่านี้ครับ